สวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาฝากกันมากมายไปติดตามกันเลยครับเริ่มด้วยกิจกรรมดีๆในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนกับงานซีมาอาเซียนไทยแลนด์2017โดยในวันที่8กันยายนที่ผ่านมามีการสัมมนาในหัวข้อนวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจซึ่งเป็นงานวิจัยโดดเด่นของกรมวิชาการเกษตรอาทิเครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบอัตโนมัติและในช่วงภาคบ่ายเป็นการเสวนาของภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรให้เกิดความเข้มแข็งสืบไปวันที่9กันยายน2560ดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตอ้อยอินทรีย์และอ้อยสะอาดปลอดภัยกับกลุ่มวังขนายนำโดยนายบุญยฤทธิ์ณวังขนายผู้จัดการทั่วไปกลุ่มวังขนายการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอินทรีย์สุขภาพดีมีรายได้เพิ่มภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกลุ่มวังขนายมุ่งขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ผลิตน้ำตาลออร์แกนิกมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในแปลงอ้อยต่อกันด้วยเรื่องราวที่น่ายินดีเมื่อวันที่11กันยายน2560กรมวิชาการเกษตรเข้ารับ2รางวัลเลิศรัฐคือนวัตกรรมการบริการระดับดีจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมการทอผ้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะและรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับชมเชยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ก็รู้สึกขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่มองเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยเราแล้วก็มองเห็นว่างานนี้มีความสำคัญที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็รู้สึกภาคภูมิใจที่งานของเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นจากไทยแดนใต้หรือว่าจะขยายผลไปสู่เกษตรกรในส่วนอื่นๆด้วยค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เราไปทำร่วมกับชุมชนฮะในการที่จะขึ้นทะเบียนพืชเฉพาะถิ่นนะฮะซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นส้มเทพรสนะฮะประโยชน์ที่จะได้กับการขึ้นทะเบียนชุมชนท้องถิ่นตรงนี้นะฮะชุมชนเนี่ยจะได้เอาส้มเทพรสซึ่งทั้งประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่นี่ที่เดียวเนี่ยไปพัฒนาไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับวันนี้ดีใจมากค่ะที่พื้นที่ของเราบางกระสอนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะแต่เราก็ยังมีเกษตรกรที่ยังอนุรักษ์ตรงนี้แล้วก็มีสุขภาครัฐเข้ามาดูแลตรงนี้เราดีใจมากแล้วก็เรารู้สึกภูมิใจนะคะที่สิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงไปนะวันนี้เกิดผลสำลีขึ้นมาไม่งั้นเราก็ได้แต่ปลูกของเราอย่างเดียวค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาขึ้นทะเบียนยังไงจะต้องมาเป็นผู้พื้นถิ่นทำยังไงแต่พอได้ของทางสวยของทางราชการมาเป็นการแบบช่วยเราได้มากมากเลยค่ะของเกษตรกรของเราเนี่ยค่ะและในวันที่12กันยายน2560กรมวิชาการเกษตรจัดแถลงข่าวแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอดคลอไพริฟอสและไกลโฟเซตณกรมวิชาการเกษตรบทสรุปของวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของสารไกลโฟเซตเนี่ยเราจะมีจำกัดการใช้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือตัวของผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มหน้าที่ในการที่จะต้องรายงานมากขึ้นเรื่องของเรื่องร่างฉลากเกษตรกรเองก็จะรับความรู้ในการใช้สารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้าอาจจะมีการแนะนำให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงอันตรายของ3สารวิธีการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ลงชื่อไว้ว่าเกษตรกรรายใดซื้อไปทำอะไรในพื้นที่ไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีก2สารก็คงจะต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการอันตรายว่าท่านมีความเห็นอย่างไรและเมื่อท่านมีความเห็นอย่างหนึ่งใดแล้วเนี่ยกรมเกษตรก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกนะครับหรือห้ามใช้เลยนะครับในภาพใหญ่เรื่องการใช้สารเคมีอย่างเรียงนี้ครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยต้องการที่จะลดการใช้สารเคมีแล้วก็ผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานลดสารตกค้างในพืชครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกษตรกรจะต้องได้รับการอบรมแล้วก็ให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับว่าท่านปลูกพืชอะไรเนี่ยแล้วสารอะไรที่ท่านควรใช้ในศัตรูพืชอะไรใช้ในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรใช้หลังจากที่ท่านจะเก็บเกี่ยวกี่วันนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็เป็นการ
ทั้งในเรื่องของสร้างความปลอดภัยให้กับผลผลิตแล้วก็ตัวท่านเองด้วยนะครับอันนี้สำคัญเรื่องการให้ความรู้ส่งท้ายกับกิจกรรมอันทรงคุณค่า5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงกรมวิชาการเกษตรได้รับเกียรติจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกประสาทสุขเกษตรเป็นประธานกล่าวรายงานกิจกรรมโดยดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายจัดต่อเนื่องมาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายณสวนเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาเกษตรกลางบางเขนกรุงเทพมหานครอย่าลืมแวะเข้าไปชมนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่3กันยายน2560ที่ถามว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาราไตรโคเดอร์มาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคอะไรคำตอบก็คือข้อ2โรคจุดสีน้ำตาลนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับผู้ชมคะอันชันพันธุ์แท้2สายพันธุ์ได้แก่7-1-16และสายพันธุ์13ถือว่ามีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างสายพันธุ์7-1-16นั้นเป็นสายพันธุ์ที่ดีแล้วก็แนะนำให้พี่น้องเกษตรกรปลูกส่วนสายพันธุ์13นั้นใช้สำหรับผสมข้ามสายพันธุ์รวมไปถึงเป็นการสร้างพันธุ์ลูกผสมเพื่อให้ได้ปริมาณแอนโทไซยานินรวมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนผลผลิตที่ได้นั้นยังสามารถนำไปแปรรูปเพื่อให้ได้ผลผลิตอื่นๆตามที่ต้องการอีกด้วยล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากในรายการของเราวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าทางช่อง9 Mcut HD สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหลังจากคุมดอกเสร็จแล้วประมาณ50วันก็จะเกิดฝักแก่ติดฝักเราก็จะเอาฝักแก่นี้นะครับไปปลูกต่อพอไปปลูกต่อมันอาจจะมี4กลีบ5กลีบปนมาอีกเลือกที่มันมี5กลีบซ้อนพอเลือกได้5กลีบซ้อนเสร็จเราก็จะมีการคุมมุ้งเพื่อเพิ่มปริมาณที่เป็น5กลีบซ้อนให้เกิดการผสมตัวเองครับมันก็จะไม่มีพันธุ์อื่นมาผสมข้ามก็จะเกิดพันธุ์แท้อยู่ในนี้